สวัสดีค่ะผู้ปกครองสัปดาห์นี้ก็เป็นสัปดาห์ที่2วันที่7ถึง11มิถุนายนพ.ศ. 2564มาเจอกับคุณครูสัสิมาหรือว่าครูพันเช่นเดิมนะคะครูประจำชั้นนักเรียนชั้นป .2 ทับ1ค่ะสัปดาห์นี้เรามาดูเนื้อหาวิชาแรกคือวิชาภาษาไทยคำสั่งข้อที่1นะคะคุณครูก็ให้คำศัพท์แม่กอกาให้นักเรียนอ่านคำศัพท์แม่กอกาเสร็จแล้วก็อัดคลิปส่งคุณครูนะคะครูขอเน้นย้ำนะคะว่าก่อนที่นักเรียนจะอัดคลิปอ่านหลายๆรอบก่อนผู้ปกครองสามารถสอนน้องอ่านได้นะคะค่ะต่อไปมาดูข้อที่2ข้อที่2คือเป็นการแต่งประโยคผู้ปกครองสามารถช่วยน้องในการแต่งประโยคได้แต่ครูขอเน้นย้ำว่าต้องให้นักเรียนเขียนเองนะคะฝึกกล้ามเนื้อมือเด็กๆจะได้ตัวหนังสือสวยๆข้อที่3คุณครูก็ให้คำศัพท์ข้างบนมาคำศัพท์ก็คือคำตอบอยู่ข้างบนจำไว้นะคะเด็กๆคำตอบอยู่ข้างบนเด็กๆ ก็อ่านความหมายอ่านแล้วมันตรงกับข้อไหนเด็กๆ ก็เลือกคำตอบที่อยู่ข้างบนลงมาตอบให้ถูกต้องต่อไปข้อที่4ครูก็ให้คำศัพท์มายังอยู่ในแม่กอกานะคะให้นักเรียนจับคู่คำคำไหนที่มีความหมายจับคู่คำให้มีความอ่าให้เป็นคำศัพท์หรือความหมายที่สมบูรณ์อย่างเช่นข้อที่1จระเข้ก็มาเขียนจระเข้ตรงนี้นะคะให้ถูกต้องต่อไปมาดูข้อที่5ให้นักเรียนยังอยู่ในแม่กอกานะคะให้นักเรียนหาคำที่ขึ้นต้นด้วยคำต่อไปนี้อย่างเช่นว่าปรอัปปะใช่ไหมคุณครูก็ให้ตัวอย่างประเทศคำที่2คำว่าอะไรทะเลคำที่3มะเขืออย่างนี้นะคะหาคำตอบมาให้คุณครูต่อไปข้อที่6ก็เหมือนเดิมจับคำให้คู่กับรูปภาพอย่างตัวอย่างข้อที่1บ่อน้ำคำสมมติว่าคำว่ากระเป๋าก็คือหมายเลข3จับโยงเลยนะคะลูกโยงคำศัพท์ต่อไปมาดูภาษาไทยหน้าที่4คุณครูก็ให้คำศัพท์มาทั้งหมดอยู่10คำยกตัวอย่างคำว่าเก้าอี้คุณครูก็เขียนมาให้แล้วเด็กๆ ก็เอาคำศัพท์ที่อยู่ขวามือลงมาตอบที่อยู่ด้านซ้ายมืออย่างเช่นคำแรกหัวเราะคำที่2กาแฟอย่างนี้นะคะเด็กๆ ก็อ่านคำศัพท์ดูคำที่3ทะเลเลือกคำตอบที่อยู่ทางด้านขวามือมาตอบทางด้านซ้ายมือค่ะต่อไปมาดูใบงานที่2คือวิชาที่2คือวิชาคณิตศาสตร์ในเลขของตัวเลขฮินดูอาระบิกตัวเลขไทยและก็คำอ่านอย่างเช่น43ตัวเลขฮินดูอาระบิก43ตัวเลขไทยและเด็กก็เขียน43เป็นภาษาไทยตัวหนังสือให้คุณครูนะคะต่อไปมาดูคณิตศาสตร์คุณครูก็ให้มาเหมือนเดิมตัวหนังสือตัวเลขฮินดูอาราบิกแล้วก็ตัวเลขไทยคุณครูก็ยกตัวอย่างให้แล้วข้อที่1ข้อที่2 900919เขียนอย่างไรฮินดูอาราบิกแล้วก็ตัวเลขไทยค่ะต่อไปมาดูวิชาวิทยาศาสตร์หน้าที่7สัปดาห์ที่แล้วคุณพันให้วาดรูปใช่ไหมคะสัปดาห์นี้คุณครูพันใจดีมีภาพมาให้น้องๆนะคะเด็กๆก็ระบายสีนะคะอาหารหมู่ที่2ก็คือข้าวน้ำตาลแป้งมันและเผือกนะคะซึ่งเป็นหมวดของคาร์โบหมู่ที่2เครื่องของคาร์โบไฮเดรตนะคะเด็กๆเดี๋ยวก็ดูว่าหมู่ที่2ได้แก่อะไรบ้างสารอาหารประเภทไหนคาร์โบไฮเดรตแล้วก็มีประโยชน์ยังไงในเรื่องของพลังงานมันดียังไงต่อร่างกายมีประโยชน์เรื่องของพลังงานยังไงต่อไปหน้าที่8คือวิชาสังคม
อันนี้เด็กๆคุณครูหน้าที่นะคะให้นักเรียนอันนี้เป็นแผนผังความคิดหน้าที่ในโรงเรียนน้องๆลองนึกสิคะเอาว่าถ้าเราลงมาโรงเรียนหน้าที่ของเรามีอะไรบ้างไม่ว่าจะ1ตั้งใจเรียนช่วยคุณครูกวาดบ้านกวาดห้องทำความสะอาดห้องเก็บขยะช่วยคุณครูมีอะไรอีกคะเคารพธงชาติปฏิบัติตามกฎระเบียบของโรงเรียนต่างๆนะคะต่อไปวิชาประวัติศาสตร์มันจะเป็นในเรื่องของคำสั่งนะคะคืออดีตปัจจุบันแล้วก็อนาคตคำสั่งคือให้นักเรียนเขียนแผนผังนะคะแสดงคำระบุที่เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคุณครูก็ยกตัวอย่างเช่นข้อที่1ปีที่แล้วเป็นอดีตใช่ไหมคะอดีตปีที่แล้วนักเรียนอยู่ป.1ปัจจุบันนักเรียนอยู่ป.2อนาคตนักเรียนอยู่ป.3ก็มาดูข้อต่อไปสมมติว่าอดีตเมื่อวานนี้ฉันไปตลาดวันนี้ฉันช่วยคุณพ่อรดน้ำผักพรุ่งนี้จะไปวัดกับคุณยายแล้วก็มาดูเมื่อวานนี้ไปเที่ยวทะเลวันนี้ฉันอยู่บ้านทำการบ้านพรุ่งนี้จะช่วยแม่ทำกับข้าวอย่างนี้นะคะเป็นการบอกเหตุการณ์อดีตปัจจุบันแล้วก็อนาคตผู้ปกครองสามารถช่วยน้องๆคิดได้นะคะต่อไปเป็นวิชาศิลปะวิชาศิลปะคุณครูก็กำหนดให้สีมีทั้งหมดอยู่4 สีมีสีเหลืองสีเขียวสีน้ำเงินแล้วก็สีแดงความหมายสีเหลืองให้ความรู้สึกสว่างเหลืองสว่างแล้วก็สดชื่นเขียวรู้สึกสบายรู้สึกเย็นสบายนะคะแล้วก็สีน้ำเงินให้ความรู้สึกสงบสง่างามแล้วก็สีแดงให้ความรู้สึกร้อนแรงกล้าหาญคำสั่งมีอยู่ว่าให้เด็กๆนำสีทั้งหมด4สีแล้วพายในภาพนี้นะคะกำหนดให้แค่4 สีนะคะอย่าเอาสีอื่นเพิ่มเติมนะคะลูกต่อไปมาดูวิชาภาษาอังกฤษก็คือให้เด็กๆคัดลายมือ A ถึง Z เด็กๆก็ดูนะคะว่าอักษรพยัญชนะภาษาอังกฤษตัวไหนที่หายไปเด็กๆช่วยเติมให้ถูกต้องและให้ครบถ้วนอันนี้ก็เหมือนกันต่อไปมาดูใบงานที่2เรื่องของภาษาอังกฤษใบงานที่2ภาษาอังกฤษในหน้าที่12ก็คืออย่างสมมติว่ารูปแรกให้ระบายพยัญชนะนะคะรูปแรกคือลูกบอลก็เป็นบอลขึ้นต้นด้วยตัว B รูปที่2คือสุนัข Dog ก็ลงระบายตัว D รูปที่3 Apple ขึ้นต้นด้วยตัว A รูปภาพที่4 Orange ก็ลงขึ้นต้นด้วยตัว Oแล้วก็ภาพที่5รูปอะไรคะพัดลมอัมบร่าก็คือระบายด้วยตัวอะไรคะอัมบร่าตัวไหนคะเด็กๆอัมบร่าเด็กๆก็ลองเปิดดูนะคะนี่ไม่เฉลยให้4ข้อพอต่อไปมาดูใบงานภาษาอังกฤษหน้าที่13นะคะต่อไปใบงานที่3ภาษาอังกฤษ is am are นะคะ is am are คือให้เด็กๆใช้คำศัพท์ is am are นะคะเอามาเติมในประโยคนะคะให้มีความหมายสมบูรณ์อย่างเช่นข้อที่1เติมเข้าว่าอะไรคะ she จุดๆ nerd ก็ใส่ is ลงไปนะคะแล้วก็ที่2คืออะไรเดจุด student คืออะไร i จุด hungry คืออะไรเดี๋ยวครูพันธ์ใบ้คำศัพท์ให้นะคะพยาบาลนักเรียนฉันหิวรู้สึกยังไงล่ะรู้สึกแย่มาก
คำนี้ที่เฉยคุณครู happy มีความสุขอ่ะเด็กๆลองเปิดคำศัพท์ดูนะคะใส่ it am are ให้ถูกต้องต่อไปมาดู ใบงานที่หน้าที่14ก็คือให้นักเรียนบอกวิธีการถนอมเสื้อผ้านะคะวิธีการถนอมเสื้อผ้าถ้าใครมาดูในคลิปคุณครูก็จะมีเฉลยให้เด็กว่าเราจะถนอมเสื้อผ้าอย่างไรก็เอาคำตอบอย่างเช่นอย่างคุณครูหลีกเลี่ยงการใช้ความร้อนกับผ้าแล้วก็เวลาจะซักก็กลับผ้าเอาด้านในเข้าด้านนอกออกหรือว่าก่อนซักก็แยกสีหรือว่าใช้ผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมหรือว่าไม่เอาไปตากในที่แดดร้อนอุณหภูมิสูงมากเกินไปอย่างนี้นะคะเด็กๆก็เลือกคำตอบที่อยู่ด้านขวามือของคู่พันนะคะถ้าเด็กมาดูในคลิปก็สามารถเอาไปตอบได้เลยค่ะต่อไปใบงานที่15คือวิชาการงานวิทยาการคำนวณนะคะเด็กๆนะคะให้ลำดับขั้นตอนการเดินทางไปโรงเรียนแล้วก็วาดภาพให้คุณครูระบายสีให้สวยงามตกแต่งให้สวยงามนะคะค่ะสำหรับสัปดาห์นี้คุณครูก็ขอจบการอธิบายการทำใบงานนะคะเพียงเท่านี้ถ้าเกิดนักเรียนสงสัยนะคะสามารถไลน์หรือว่าโทรมาถามส่วนตัวกับคุณครูได้นะคะสำหรับสัปดาห์นี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ